สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เล้งอยู่ที่อยุธยานะครับซึ่งเป็นเวลา5โมงจับเพราะอยู่ก็คืออยากมาแล้วก็ตื่นสายนี่คุณอาตอมพาแม่มาด้วยนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนครหลวงนะครับก็คือมาแบบอยุธยาเยอะมากเรียกว่ามาเกินแบบ10ครั้งแล้วในชีวิตเนี้ย10กว่าครั้งแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คือไม่เคยรู้จักวัดนี้เลยแล้วคุณอาตอมก็มาฉบับบอกว่าเขาดังมากใน TikTok เนี่ยเรารีบเข้าไปไหว้กันดีกว่าเพราะว่าเล้งกลัวเขาแบบจะปิดแล้วก็เย็นไปกว่านี้แหละโอเคครับนี่อ่ะทุกคนแล้วตอนนี้คือเขาปิดทุ่มหนึ่งนะครับตามที่ Google บอกเลยดีมากแต่เลงอ่ะก็คือไปหาข้อมูลกันใช่ว่าเฮ้ยปิดกี่โมงวะเพราะว่าเราอ่ะรีบมากันมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเขาปิดเนี่ยเห็นปะอากาศดีมากมือแตกให้เหมือนตัวอ่ะวันนี้เราก็จะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องรีบแล้วเพราะครั้งที่แล้วคุณตอมมากับแม่มาตอนวันอะไรนะวันเข้าพรรษาคนแบบฉ่ำเลยแล้วอะไรจ๊ะไม่ได้อะไรนะจ๊ะอยากจะบอกว่าแม่ถูกหวยจากครั้งที่แล้วมาใช่ป่ะแม่ถูกแล้วนะถูกทั้งล่างทั้งบนเลยนะอ้าวแสดงว่าคนดูก็คือรู้แล้วนะว่าเล่นหวยอะไรเล่นหวยจ้าชอบเล่นหวยอยู่แล้วจ้าโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็จะมีองค์พ่อองค์พระพิฆเนศนะครับก็จะเป็นปรางชนะมารนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะปรางชนะมารประทับบัลลังก์หัวกระโหลกอะไรเงี้ยก็เป็นปางเดียวกันกับสิบ้านหรือมีด้วยอะไรเงี้ยเป็นแบบปางคล้ายๆคลึงกันเลยก็คือแบบประทับบัลลังก์แบบหัวกะโหลกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากมาเนี่ยอุ้ยสวยจังเลยทำไมไม่เคยแบบเห็นเลยอ่ะนี่ไงสร้างบุญกับน้าผีให้เจ็บให้เจ็บที่ยากร้ายป่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันดีกว่านี่องค์นี้เลยพระพิฆเนศปางประธานปางประธานพรปางชนะมารประทับบัลลังก์หัวประทับบัลลังก์กะโหลกถูกต้องก็เนี่ยปางประธานพรประทับบัลลังก์กะโหลกตกลงประธานพรหรือใช่เนี่ยแล้วก็มีชนะมารด้วยไม่รู้เรียกไงกันแน่แต่ก็องค์เดียวกันไม่ใช่ใช่องค์เดียวกันเหลือนี่เขาเขียนผิดหรือที่ต้องยันเขียนถูกแต่ที่ยันอ่ะนี่เหมือนกันหมดเลยองค์เดียวกันแม่เขายันเนี่ยเล็งก็มีเพราะว่าที่แล้วคุณตองก็ร่วมทำบุญแล้วก็เอามาให้เล็งอยู่องค์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปงั้นเชื่อต้องยันแล้วกันเพราะยันน่าจะเขียนถูกก็ได้แหละแต่จริงๆอ่ะแต่ส่วนใหญ่ปางเนี่ยเนี่ยทุกคนมากันจ้ะประธานพรก็คือทุกปางเป็นประธานพรถ้าตอนแรกเล็งคิดว่าจะเป็นวัดแบบเป็นวัดแบบว่าเป็นเหมือนวัดปกติไม่ได้มีปราสาทอุ้ยมีปราสาทด้วยมีอิฐมีจุดนี้ไหนที่เราเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปเนี่ยเธอเดี๋ยวตรงนี้แหละใช่แล้วเขาครั้งที่แล้วเราไม่เดินรอบเลยเราไม่ได้ไปนู้นเลยเราลงไปไหว้ก่อนเนาะอุ้ยดีจังเลยไอเลิฟไหว้ก่อนเนาะนี่เลยชอบเมืองเก่ามากอะไปไปไหว้ก่อนเลยดีกว่าแล้วเราจะได้แบบว่ารีบไปขอพรไหว้ก่อนแล้วค่อยทำคอนเทนต์เจอไอ้นี่เจอกันชาติหน้าเลยจ้าปีปอบปีปอบเลยจ้าปล่อยแอ๋เลยนะแอ๋เลยนะจ้าขลุ่นสะดุดไปเนี่ยแม่ดีจังเลยบรรยากาศดีด้วยนะจ๊ะเพราะเรามาเย็นจ้าสรุปไม่ร้อนเลยใช่ปะคุณถ้ามาแดดน่ะโอ้ร้อนมากเลยร้อนนี้กำลังดีไปครับโอเคเย้เย้อุ้ยเจอเห็นแล้วสวยมากเออสีเออสุดอ่ะปางนี้เลยปางเดียวปางไหนดีวะนี่โอเคนี่สวยมั้ยคะอะไรอ่ะไม่ไงซ่ามีทำไมอ่ะพี่ซ่าไม่เคยมาโกรธอ่ะเขาจะเลิศอะทุกคนเขาจะเลิศนี่นะครับอยู่ข้างในก็คนก็โอเคนะไม่ได้เยอะมากกำลังดีเลยครับอันนี้ข้างในโบสถ์นะครับขลังเบอร์เมื่อกี้ก็คือเข้าไปให้หลวงพี่แบบว่า
สวดอะไรให้อยู่อะไรเงี้ยนะครับนี่หลวงพี่เขาก็แบบทำพิธีให้แบบกรุบๆสุดแบบปังเวอร์นี่ก็เลยจะรีบออกมาไหว้ต่อนะครับเพราะว่ากลัวว่าหลวงพี่จะลงจากโบสถ์แล้วอะไรเงี้ยนะครับจะไหว้กันจ้ะนี่นะครับแม่กับเต่ากำลังปักเทียนจุดธูปกันอยู่นะครับตามบ้างนะครับเขาก็ขอพอก็เนี่ยเอาเงินไปแตะบนพานอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งสองฝั่งเลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ขอพอกับสิ่งที่เราอยากได้หรืออะไรเงี้ยนะครับเฮงๆจ้าขอเสร็จใช่ไหมเราก็เอาแบงค์อีกใบหนึ่งอ่ะใส่ในพานในองค์พ่อเหมือนแรกกันเออแล้วก็เป็นเงินที่เขาจะได้แบบทางวัดก็ไปทำบุญกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับปังๆมาสองรอบแล้วเก็บไว้เลยปังๆต้องไปหยิบที่ไหนอ่ะอ๋อนี่คือเขาให้อ๋อเขาให้เสียงเบอร์แล้วไม่มีเนี่ยหรอสองสามสองสามจ้ะใครได้ยินก็สองสามจ้ะห้ามพูดอะไรนะห้ามพูดเลยเดี๋ยวเพื่อนเราต้องพิมพ์มาว่าอะไรพระแม่ทำบุญฉ่ำเหมือนทำทุกตู้ที่มีคือปังมากหยอดหมดไม่ได้เหยียบเขาไม่เหยียบธรณีทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบๆดูนะครับเพราะว่าก็เป็นแบบสามารถมาไหว้เสร็จปุ๊บก็เดินชมอะไรอย่างเงี้ยตรงแบบรอบๆตรงโบสถ์ได้เลยก็เนี่ยสวยมากเดี๋ยวให้ดูทุกคนเห็นป่ะเขาก็จะมีมุมให้เราแบบหมุนตัวถ่ายรูปเล่นอะไรได้อยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมมุมเนี้ยเห็นป่ะรอบๆวัดเป็นอย่างนี้มาเลยใช่ใช่กินก็โดนฉันก่อนไม่เป็นไรจะได้ไม่ตุยแย่ยังไม่แบบปีปอบกันนะสามชั้นกว่าจะได้ลงเหมือนสามชั้นจะจำนวนไหมเธอสามชั้นไม่ได้ครับมาอุ้ยมีลมแล้วเพราะมีช่วงอิดช่วงอะไรตรงนี้ฟางปรับพังสวยมากทุกคนนี่แหละที่บอกก็มาไหว้เสร็จปุ๊บก็มาเดินแบบหมุนตัวทำคอนเทนต์ได้กรุบๆถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยนะครับสวยดีนี่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาฟิตเช็คกันกรุบๆเพราะว่าเป็นธีมแบบว่าคู่แฝดมาไหว้พระที่อยุธยาจ้ะอ่ะปึ้มเสื้อนะครับของเราทั้งคู่คือ Human Made นะครับนี่ส่วนกางเกงวันนี้ของเหมือนกันเลยกูนะครับอ่ะคุณตอมีใส่เข็มขัดหรือวิตองเล็งไม่มีนะครับส่วนรองเท้าจ้ะมาอาดิดาสเหมือนกันคู่แฝดส่วนหมวกนี่ก็คือนีวิล่านะครับที่เป็นเอ็กกับโมมาซึ่งที่นิวยอร์กนะครับนี่อ่ะกระเป๋าคนนี้ก็วิตองตอมกับปราด้านะครับนี่จ้าเป็นแบบว่าคู่แฝดเป็นทวินวันนี้นะครับแบบนี้จ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างวดต่อไปนี้แม่จะถูกกี่ล้านสาธุสาธุสาธุถูกหวยชุดมาทีเถอะอย่างน้อย2ใบก็ได้12ล้านขอถูกแบบลอตเตอรี่ปึกปึกสักปึกนึงที่เราจับได้ใช่ไหมจะมีหรือเปล่ามีแหละเขามีต้อง 5-6 แผงมีชั้นคอมพีทมากวันนี้แฮปปี้มากนึกว่าเราจะออกมาแล้วเราจะแบบปิดหรือเปล่าก็นั่นแหละสรุปกันนะครับว่าคือวัดนครหลวงช่วงนี้ก็จะปิด1ทุ่มก็คือใครที่อยากจะมาก็สามารถมาได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเวลาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเหมือน expand เวลาขยายเวลาเพิ่มให้มาไหว้กันได้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนสมัยก่อนน่าจะปิดประมาณ 5:00 นแต่ตอนนี้ก็ปิดทุ่มนึงเลยนะครับนี่ทุกคนว่าจะมาซื้อลอตเตอรี่สวัสดีครับน้องถามว่าทํา YouTube มั้ยได้ดูด้วยนี่มาแผงนี้ได้นะทุกคนนี่ๆๆตรงนี้เลยจ้ะมา
อ่ะเดี๋ยวเล็งขอตัวดูเลขหน่อยละครับนี่แล้วน้องน่ารักมากเล็งก็ถามว่าดูคลิปอะไรบอกดูพวกกระเป๋าแหละอะไรอย่างเงี้ยมาอุดหนุนกันได้หน้าประตูวัดเลยนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็นั่นแหละเมื่อกี้ก็ถามอีกทีความชัวปิดทุ่มหนึ่ง 100% เลยนะครับตอนนี้ก็คือมากันได้ใครที่แบบมาได้เลยนะจ๊ะอ้าวเล็งด้วยมันเออไม่ใช่ดิอยู่ตรงไหนอ่ะไหนอ่ะก็คือวันเนี้ยอะไรนะมีเสียงอะไรหวัดเฮ้ยมีทุกจุดมีทุกเลิศนะน่ารักอ่ะแล้วเขาก็พี่ทำยูทูบใช่ไหมเขาบอกใช่ครับจำที่ได้แต่ตอนที่เดินเข้าแล้วเดินเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคน่ารักมากแฮปปี้ทุกคนคือเล็งเดินกันไปแบบจะข้ามไปที่รถแล้วแล้วลืมจ้าว่าต้องไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจด้วยจุดที่3นะครับคือเหมือนเดินเข้ามาปุ๊บไปอยู่ขวามือเลยนี่ก็เลยวิ่งกันกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับไหนๆเราก็มาแล้วเราต้องเอาให้ครบเราก็แบบเมื่อกี้ก็คือเหมือนแบบอุ้ยร้อนอบงั้นพอแล้วไปเรียบร้อยแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยสรุปยังจ้านี่บรรยากาศดีมากอ๋อตอนแรกที่เขาถ่ายกันที่เป็นภาพสวยๆไงแล้วก็อย่างงี้ไง4แฉกอ๋อนี่แต่นี่แม่ต้องขอพรทันใจเลยทันใจเหมือนกันนี่นะครับมีทั้ง2ด้านเลยก็ขอพรทั้ง2ฝั่งไปเลยนะครับนี่คุณพ่อก็ถ่ายดูหน้าตัวเองอยู่ทำไมหน้าแดงๆเพราะร้อนนี่ทุกคนข้างหลังก็เป็นลานกว้างใหญ่เลยเนี่ยใครที่ชอบเมืองเก่ามาดูอิฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกอิฐแบบอิฐมอญอะไรเงี้ยป่ะเออเนี่ยสวยเลยชอบนี่เราออกมาสายมากด้วยไงคือจริงๆอ่ะตั้งปลุกไว้ตั้ง 11:00 นแล้วจ้ะแต่คุณตอนตื่นมาปุ๊บแล้วปิดทันทีเลยก็คือเหมือนแบบเออฉันอยากนอนต่อก็คือนอนเลยจ้าแล้วนอนเราตื่นทีนึงคืออะไรไปมงครึ่งอ๋ออันนี้เป็นพระพุทธคนละองค์อันนี้ดูเป็นอีกองค์เธอนี่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 รูนี้ก็ได้นี่เห็นป่ะเธอนี่ก็ใช่ตรงนี้อันนี้เนี่ยเหลือแค่นี้เองเห็นป่ะบางทีก็เป็นตั้งแต่สมัยนู้นป่ะกันนานเป็นร้อยปีแล้วก็มีพวกแบบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพวกแบบคนไม่ดีมาเอาไปด้วยเปล่าไม่แน่ใจป่ะเนาะนี่ทุกคนเดินจะครบรอบแล้วดีดีสวยมากครับเนี่ยเนาะเป็นชิลชิลอยู่เนี่ยแต่งชุดไทยมาทำคอนเทนต์กันได้นะครับทุกคนหรือเราจะแต่งแฟชั่นแบบเล็งกระตองมาก็ได้มันก็จะเป็นคอนทราสต์นะอ่ะเห็นไหมแม่ก็แต่งตัวเห็นไหมวัยรุ่นตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปทานข้าวกันนะครับก็เดี๋ยวไปดินเนอร์กันจ้าบรรยากาศตอนนี้สวยงามมากสวยว้าวนี่นะครับมากินกันที่บ้านป้อมเพชรนะครับนี่จ้าอ่ะไปกันไปเลยครับจะสั่งแบบทัวร์ลงเลยเพราะหิวข้าวมากทุกคนหิวกันแบบสุดอุ้ยบรรยากาศดีทัวร์ลงที่เป็นแบบว่าจานเล็กอ่ะแล้วได้กินใช่ชามเล็กมัน200ใช่ใช่ถ้าเป็นพวกต้มนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากน่ารักมากนี่เรามาสายไปหน่อยไม่งั้นหมุนตัวกันได้เลยเธอน่ะดีอันนี้น่ารักนี่รูปแล้วไงชอบตรงนี้นี่มีอันนี้ด้วยอ๋อมีแล้วก็มิชลินด้วยนะครับมีมิชลินด้วยอุ้ยตรงนี้ดีจังเลยคือเป็นโรงแรมด้วยนะครับมีรูฟท็อปบาร์รีสอร์ทรีเวอร์เด็กรีเซพชั่นเฮ้ยดีอ่ะปูพริกเหลืองพ่ออันนี้คืออะไรนะเนื้อปูผัดพริกเหลืองใช่มันจะเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นตัวของเขาร้านอาหารที่นี่คือสั่งได้เต็มที่เลยเพราะว่าพอร์ชั่นไม่ได้ใหญ่มากไม่ใหญ่คือสั่งลองได้หลายอย่างแล้วก็ราคาโอเคสมเหตุสมผลนี่อันนี้ต้มยำปลาคังแม่บอกว่ารสชาติแซ่บอยู่นะครับแซ่บปะเดี๋ยวจะชิมชิมแซ่บเยอะโอ้ยน่ากินอยู่นะปลาคังดูแบบดุ้งๆเลยขอลองชิมก่อนทุกคนน่ากินมากอันนี้ไม่แพงกุ้งทอดซอสมะขามน่ากินมากเลยอะไรอะท่ากุ้งค่ะอ๋อที่หนูสั่งท่ากุ้งก็น่ากินเธอสั่งเสียงหลงเลยเพราะว่าน่าทานหมดเลยนี่อยากกินมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีอีกสองอย่างมีหมูปั้นก้อนกับอะไรเนอะทอดมันป่ะเออใช่ก็คือกินสามคนโอเคอิ่มอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างอื่นเพิ่มอีกได้เนี่ยอยากอร่อยทุกคนหมูปั้นก้อนคือแบบถูกต้องดูในนี่แล้วกับบ้านเลยอะไรนะทอดมันปลากรายนะครับนี่น้ำจิ้มทอดมันอ่ะสวยงามทุกคนละผ้าอร่อยมากนี่กินผ้าแบบขนมอร่อยแบบขนมทอดสนุ่เรือนยามันใช่อร่อยมากหมดเลยจ้ะชอบมากแม่อร่อยไหมครับ
อร่อยค่ะเลิศทุกคนอร่อยนะครับแล้วก็ราคาดีมากคือกินไปอ่ะในโต๊ะสั่งไป6อย่างแล้วก็มีสั่งกลับบ้านเป็น1อย่างทั้งหมด 2,500 บาทนี่ราคาดีมากนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครมาไหว้พระมาเที่ยวที่อยุธยาก็มาชิมก็ได้นะครับบ้านป้อมเพชรนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเราไปเจอกันใหม่บล็อกหน้าบายจ้า